วดลายธรรมชาติของผ้าฝ้ายยกดอกลำพูนที่ประยุกต์เข้ากับลายไทยต่างๆตามจินตนาการของผู้ออกแบบสู่การคัดดอกลงบนผืนผ้าก่อนจะนำผ้ามาทอตามลวดลายที่มีความอ่อนช้อยงดงามผ่านฝีมือการทอผ้าที่ต้องใช้ความประณีตและความละเอียดอ่อนจดจ่ออยู่กับงานทอเกือบตลอดวันคุณผู้ชมคะผลงานที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทอผ้ายกดอกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกระบวนการทอด้านหลังนะคะซึ่งกลายมาเป็นผ้าฝ้ายกดอกซึ่งถือว่าเป็นการทอลายดอกที่มีความละเอียดแล้วก็ประณีตเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้เป็นผลงานของสมาชิกในหมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองจังหวัดลำพูนที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นมานานเกือบ20ปีแล้วค่ะนายถนัดสิทธิชัยประธานกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุวัดต้นแก้วอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเปิดเผยถึงความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอกที่ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนด้วยผ้ายกดอกนะครับก็ขึ้นชื่อของลำพูนมาก็หลายสิบปีเนาะค่ะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งก็เป็นให้มีรายได้ไปในตัวนะฮะก็เราที่ทุกวันนี้เราจะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันทานข้าวด้วยกันเราถือว่าตรงนี้เหมือนกิจกรรมในครอบครัวเนาะคือกิจกรรมร่วมกันบางบ้านก็มาทอผ้าอย่างเงี้ยสีบรรณากันบ้างอะไรพวกนี้คือไม่อย่างน้อยไม่ปิดการเครียดนะฮะลักษณะคือคนมีอายุมากแล้วเนี่ยคือถ้ามาอยู่ร่วมกันนี่หนึ่งจะไม่เครียดทำงานไปด้วยมีรายได้ไปด้วยขณะที่สมาชิกทอผ้าฝ้ายยกดอกระบุว่าในอดีตได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวให้รู้จักการทอผ้ายกดอกจึงมีโอกาสได้เรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่นั้นมาจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมการสืบทอดมาสู่รุ่นหลานอันนี้ลายกนกเจ้ายากจ้ะถ้าคนแบบเป็นก็ว่ายากเนี่ยคนเป็นดูแป๊บเดียวทำมันไล่ขึ้นไล่ลงอ่ะเจ้าเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเนี่ยกับเจ้ามีอะไรก็ช่วยกันอย่างติดคัดก็คนนั้นไปทำให้หน่อยคนนี้ไปทำให้หน่อยอย่างเงี้ยหมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองที่เมืองลำพูนแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้การทอผ้าและเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนการทอผ้าแล้วยังเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอกที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งผ้าพันคอผ้าถุงตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆของเมืองลำพูนมันจะเป็นตลาดในตัวเนาะที่นี่บริเวณนี้คือจะเป็นตลาดเป็นในตัวเพราะทุกวันเว้นวันจันทร์จะมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะฮะจะมีรถนำเที่ยวมาแวะที่นี่วันละสองเวลาคือตอนเช้ากับตอนบ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเหมือนตลาดไปในตัวก็จำหน่ายผ้าไปในตัวไปเลยไม่ต้องไปจำหน่ายที่อื่นนักท่องเที่ยวจะมีพวกฝรั่งเนี่ยก็สามารถมาเรียนนะคือหลายๆคนก็มาเรียนทอแป๊บนึงก็ใช้เวลาสัก 3-4 ชั่วโมงเข้ามาทอได้สัก5เซน10เซนเขาก็พอใจแล้วคือเราไม่ได้คิดแต่เขาก็ให้เป็นสินน้ำใจอะไรพวกนี้ฮะเยอะเจ้าจะมีคนมาดูเยอะดูผ้าฝ้ายยกดอกนี่เยอะเจ้ามีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเจ้าอยากจะบอกเจ้าถ้าแม่แอลลำพูนเชียงใหม่ก็ฮึเลยแม่แอลตั้งว่าต้นแก้วเจ้าเพราะว่ามีตีทอผ้ามีฮึดูแล้วก็มีผ้าฮึชมเยอะแยะเจ้างานทอผ้ายกดอกเป็นงานที่ใช้ฝีมือของคนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดฝึกฝนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเสมือนการสานความผูกพันผ่านศิลปะการทอสืบต่อกันของคนในชุมชนที่มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นการรวมตัวกันของสตรีในหมู่บ้านขึ้นเป็นกลุ่มทอผ้ายกดอกนั้นไม่เพียงเพื่อการหารายได้อย่างเดียวแต่ยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะของบรรพบุรุษสืบไปให้คนรุ่นหลังอีกด้วยปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันสุขชาวบ้านรายงาน